สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมตั้มออร์แกนิกครับยามเย็นวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาปลูกผักแว่นเนาะบ้านผมเรียกผักแว่นนะแต่ว่าที่อื่นเรียกอะไรก็ไม่รู้นะผักแว่นในกระถางนะครับก่อนอื่นผมจะดินลงไปก่อนดินปลูกก็จะเอาดินปลูกก็จะโรยอันที่สองก็จะตามด้วยปุ๋ยหมักก่อนชั้นแรกนะครับตามด้วยขี้วัวหมักนะขี้วัวหมักชั้นนี้เราจะผสมกันนะครับตามด้วยดินอีกนิดนึงประมาณกระสอบครึ่งนะใช้ดินปลูกกระสอบครึ่งนะกระถางใบนี้อ่างใบนี้นะครับจะเป็นดินปลูกยี่ห้ออะไรนะครับถ้าเรามีการปรุงดินที่ดีนะเรื่องปรุงดินผมได้มีคลิปไปแล้วถ้าเรามีเรื่องการปรุงดินที่ดีนะปลูกต้นไม้อะไรก็งามครับแต่ในการปลูกผักแว่นเป็นผักน้ำเนาะก็ไม่ต้องใส่กับมะพร้าวนะครับนี่ก็ลดขั้นตอนเรื่องของกับมะพร้าวลงไปก็ใส่ดินประมาณนี้ครับใส่ดินประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเติมน้ำครับจะเติมน้ำเนาะเติมน้ำหลังจากที่เราปรุงดินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเติมน้ำครับเติมน้ำก่อนเพราะว่าผักแว่นผักแว่นหรือผักกระจกนะที่อื่นเขาเรียกว่าน่าจะเรียกเหมือนกันนะผักแว่นหรือผักกระจกนะครับเนี่ยหน้าตาก็เป็นแบบนี้ครับแบบนี้การกินการนำไปใช้ไปบริโภคก็ทางบ้านผมเขาก็จะเอาอะไรเอาใบมันมาแกงเนาะแกงเสร็จปลาปลาช่อนปลาข้อปลาอะไรเนี่ยเอามาสดๆก็เอายอดมากินกับน้ำพริกป่นปลาป่นอะไรต่างๆกินกับแจ่วกินกับน้ำพริกเนาะหลักๆที่เห็นที่เขานิยมกินก็มีอยู่สองอย่างเนี่ยนะเอาใบมาแกงใส่ปลานะครับแล้วก็ยอดมันก็เอามากินกับพวกน้ำพริกนี่ผมก็จะปลูกไว้ในกระถางนะครับเวลาเราจะกินจะใช้แล้วก็มาเก็บตรงนี้เราไม่ต้องไปหาเก็บตามทุ่งนาเนาะมันก็จะง่ายขึ้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องที่รักการเกษตรทุกท่านที่สนใจแล้วก็เอาแนวทางนี้ไปใช้ได้นะครับเราก็มาปลูกในกระถางไว้ที่บ้านเราเวลาเราจะกินพวกน้ำพุงน้ำพริกเนาะกินป่นปลาป่นอะไรต่างๆเราก็สามารถที่จะมาเก็บตรงเนี้ยใบมันกินสดได้ยอดมันกินสดได้อันนี้เสร็จแล้วก็จะปลูกแล้วครับเนี่ยนี่ไปขอเข้ามานี่ก็จะทำการปลูกเราก็เอาฝังไว้เงี้ยเองเดี๋ยวมันก็จะแพร่กระจายเต็มบ่อนี่แหละครับจะค่อยมาอัปเดตตอนที่มันแห่เต็มบ่อเนาะตอนนี้ก็เอามาสาธิตในเรื่องการปลูกกันแต่ที่สำคัญเราปลูกในนี้เราต้องหมั่นดูพวกหญ้านะครับหญ้าที่มันปนขึ้นมาหญ้าอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับที่ไม่ใช่ผักแว่นเราควรจะเอาออกนะครับตอนเอากล้ามาเราก็ต้องดูด้วยนะครับนี่ผมก็ไปขุดแถวๆทุ่งนามันนะ
็จะเอาช้ำๆไว้อย่างนี้ก่อนอย่างเงี้ยนี่ก็เสร็จวิธีละเสร็จขั้นตอนละก็ปลูกไว้อย่างนี้เอาไว้ตอนมันขยายเต็มวงแล้วผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับ